สวัสดีชาวโลกขณะนี้คุณกำลังอยู่กับ AJS นะคะณห้องเรียนออนไลน์ประจำค่ำคืนวันฮาโลวีนวันนี้นะวันนี้ AJS มาเร็วกว่าปกติคริเนื่องจากอยากจะขอมาอัปเดตยอดทำบุญกฐิน3วันกับ AJS กันหน่อยนะคะตอนนี้โอ้อ่ะมันอยู่ที่แคปชั่นข้างล่างเนาะถ้าเกิดใครที่ได้ร่วมทำบุญแล้วอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะคะตอนนี้ยอดอยู่ที่ 16,200 บาทหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ 16,200 บาทนะคะต้องขอบคุณคุณเอ็มคุณเบนจี้แล้วก็คุณยายมิมี่ด้วยนะคะคืนนี้จะมาอัปเดตยอดกฐินแล้วก็แถมคำสาปให้ที่เกี่ยวกับวันฮาโลวีนเนาะถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้บอกใครว่าวันนี้ขอให้สุขสันต์วันฮาโลวีนนะคะนี่เราขอให้ออกเสียงแบบนี้ตามภาษาที่ไทยที่ AJS สะกดให้อย่างนี้นะ Happy Halloween นะคะฮอแอแฮไม่โทแฮนะปออีปีไม่เอกปี Happy ก็ไม่เอาเป็น Happy อย่างเงี้ยเนาะเปลี่ยนเสียงกันเล็กน้อยจาก Happy เป็น Happy Happy น่ารักเสียงเบาลงเยอะเลยนะแล้วก็ Halloween Halloween นะคะไม่เอาเป็นฮาโลวีนเงี้ยเปลี่ยนนะ Happy Halloween ถ้าเกิดใครออกเสียงชัดเจนนะคะน่าจะจำวิธีร่วมสนุกในการออกเสียงกันได้นะขอให้จำกันได้ขอให้จำกันได้เดี๋ยวก่อน AJS ออกเสียงให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือเรากดไปที่ Common Box ใช่ไหมปิดเสียงตัวเองแป๊บแล้วก็เปลี่ยนคีย์บอร์ดให้เป็นภาษาอังกฤษซะกดปุ่มไมโครโฟนแล้วก็ออกเสียงมา Happy Halloween เฮ้ยยังไม่จบเอาใหม่เร็วเกินนะคะ Happy Halloween เย้ done สวัสดีค่ะคุณอมฤตานะคะออกเสียงกันได้นะวันนี้เราจะแถมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Halloween นั่นแหละแล้วก็ถ้าใครอยากจะร่วมทำบุญกัน3วัดที่ AJS จะไปทำในวันที่11พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีใครอยากจะเข้าเรียนคลาสที่เป็นคลาส Grammar 3ชั่วโมงในวันเสาร์ที่3พฤศจิกายนแล้วก็คลาสที่เป็นบทสนทนาในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆนะคะวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนตอนบ่ายโมงเย็นถึง4โมงเย็นของทั้ง2วันเลยนะก็เชิญเข้ามาเลยนะใครอยากเรียนก็เข้ามาเรียนในนี้นั่นแหละแล้วก็ใครอยากร่วมทำบุญกฐิน3วัดกันก็โอนเข้ามาในบัญชีที่เห็นด้านล่างเลื่อนๆลงไปนะคะแล้วก็ดูกันเนาะสิ่งที่เราจะได้เจอกันมีรายละเอียดเรียบร้อยฉะนั้นวันนี้ขอมาอัปเดตยอดทำบุญให้ทุกคนสบายใจก่อนนะคะว่าเรามียอดทำบุญใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะใครที่ทำบุญกันมานะอ้าวมา continue กับ lesson ในคืนนี้นะคะ Happy Halloween ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะสะกดแบบนี้ค่ะ H A W P Y นะคะแล้วก็ H AWLOWWEN Happy Halloween แปลว่าสุขสันต์วันฮาโลวีนเองเนาะวันนี้เราจะมีคำศัพท์น่ารักน่ารักที่เกี่ยวข้องกับวันฮาโลวีนมาอันนี้ขอยืมภาพมาจาก Pinterest นะคะน่ารักมากน่าจะเห็นภาพอยู่เนาะเดี๋ยวให้ดูรูปไปพร้อมๆกันเนาะเผื่อจะได้ออกเสียงให้ชัดไปด้วยกันดูกันว่าแต่ละคำออกเสียงยังไงนะเผื่อเอาไปสอนลูกสอนหลานก็ได้เนาะหรือสอนพี่สอนน้องก็ได้นะคะคำนี้เดี๋ยวเราจะชี้ให้ดูว่ามันคือคำไหนนะคะใครที่ออกเสียงได้ออกเสียงตามไปก่อนนะคำที่สองนะกอโอสอไม่โท goes สอเนาะถอรวมเสียงกันอ่ะออกเสียงช้าๆกันก่อนนะคะ ghost พอรวมเสียงเร็วขึ้นจะกลายเป็น ghost ลองดูว่าจะออกมาเป็นภาษาอังกฤษคำว่าอะไรนะคะแน่สวัสดีค่ะคุณป๊อปอายเหรอพ่อบ่ายใช่ไหมแล้วก็คุณพรไพลินคุณวันดีนะคะออกเสียงกันได้นะไหนๆก็เข้ามาแล้วนะคะลองฝึกดู AJS ออกเสียงให้ดูในคำที่สองนะคะจะออกเสียงแล้วก็ให้มือถือมันสะกดให้เนาะจะได้เช็คว่าตัวเองออกเสียงกันถูกต้องหรือยังโดยที่เช็คตัวเองกันได้ไม่ต้องมีครูอยู่ข้างๆก็ได้ใครที่ชอบบ่นว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษไม่รู้จะไปฝึกกับใครฝึกกับมือถือค่ะ ghost ย่ะได้แล้วถ้าเกิดใครไม่รู้ว่า ghost คืออะไรนะ AJS ขยายรูปให้ zoom in ให้ค่ะเฮ้ยใหญ่ไปไหม Let me see ว่ามันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่ามันขึ้นไหมในจอ Let me see ขึ้นสิ
ตัวนี้นะคะตัวขาวๆเป็นตัวแรกที่อยู่ในรูปนี่เองตัวนี้เราเรียกว่า ghost เนาะถ้าออกเสียงถูกต้องอ้าวฉันก็ต้องออกเสียงอ้าวฉันออกเสียงไปแล้วใช่แล้ว ghost ถ้าออกเสียงถูกต้องโหขยายใหญ่ขนาดนี้ ghost นะคะ ghost ที่แปลว่าผีนี่เองแน่นอนคืนฮาโลวีนจะมีอะไรนอกจากเรื่องผีๆใช่ไหมก็ออกเสียงให้ถูกต้องนะ ghost ไม่เอา ghost อย่างนี้นะคะไม่ลงท้ายเสียง t ถือเนี่ยมันจะไม่ค่อยเพราะเนาะออกเสียงให้ครบทุกเสียงนะ ghost อย่างนี้เนาะคำที่3อันนี้ละกันอันนี้แหละออกเสียงสั้นนะนี่คุณโรด Happy Halloween ค่ะมาช่วยกันออกเสียงนะคะถ้าคำไหนมีเป็นภาษาอะไรนะภาษาเวียดนามใช่ไหมสอนเอกด้วยก็ดีนะเอกก็อยากรู้ว่าผีภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรอะเอ้ยพูดคำนี้ไปก็กลัวเองนะไม่รู้จะพูดทำไมคุณรุ่งอรุณเก่งมากอันนี้ออกเสียงใช่ไหมถ้าออกเสียงนี่สะกดออกมาถูกขนาดนี้ปรบมือให้ตัวเองดังๆนะคะว่าฉันออกเสียงเพราะมากเลยเนาะ ghost นี่น้องมีนมีความสุขเยอะๆนะ happy halloween นะจ๊ะนี่ ghostได้กันเนาะคำที่3บอแอร์ดอไม่โทบัดทอเอิร์ดรวมเสียงกันมาเป็นแบดออกเสียงสั้นนะถ้าออกเสียงยาวมันจะออกมาเป็นอีกหนึ่งคำกันนะคะสู้ๆนะlet me try bad yes น้องเป็นไงฉันก็เฉลยเองเหมือนกันนะเนี่ย เพราะรอไม่ไหวนะคะเราไปก่อนใครที่เข้ามาเรียนก็ออกเสียงตามนะ bat นะคะนี่นกกี้ happy halloween ช่วยกันออกเสียงนะ bat b a t bat นะคะแปลว่าอะไรเอาให้ดูรูปก่อนเอ้าไม่ใช่อันนี้นี่ตัวดำๆข้างๆขอยืมภาพมาจาก Pinterest นะคะขอบคุณมากเลย Pinterest เป็นเว็บที่น่ารักมีคนทำรูปน่ารักน่ารักมาแชร์กันเนาะ bat นะคะรูปเหมือนไหมอ่ะเอานะเป็นตัวดำๆที่บินได้นะผีภาษาเวียดนามมา น่ากลัวมากคุณมดเหมือนแบบผีมาเอเจนไม่ควรเล่นแบบนี้ no ยิ่งเป็นคืนฮาโลวีนเนี่ยยิ่งกลัวเองเราจะไม่ค่อยเล่นนะคะอ๋อเห็นนะพอออกเสียงบอกว่าเพี้ยนเป็นนิดนึงก็จะกลายเป็น that ใช่ไหมคะเอาใหม่นะ but นะ bat เห็นรูปแล้วทุกคนรู้ใช่ไหมว่า bat คือจะบอกว่าผีเสื้อไม่ใช่มันคืออะไรนะภาษาอังกฤษภาษาไทย it's a ค้างคาวแม่ค้างคาวนี่นะไม่ค้างคืนนะจ๊ะ it's a ค้างคาวตัวต่อมาที่เราจะชอบเจอกันในคืน Halloween คอนนี้ค่ะยังไม่ให้ดูรูปนะให้ออกเสียงกันมาก่อนแม่ยังไม่เฉลยด้วยเพราะตอนนี้เรามีเจ้าแม่การออกเสียงมาแล้วเรารอฟังทุกคนออกเสียงนะคะนี่น่ารักมากน่ารักมากน้องมีนพออัมพัมไม่โทพัมนะคะขออินอคินฮอนออึเนออกเสียงชาชาพร้อมกันคือพัมเคนพัมเคนออกเสียงเร็วขึ้นก็จะกลายเป็นพัมเคนพัมเคนลองดูออกมาจะกลายเป็นคำว่าอะไรนะจ๊ะรอสักครู่นี่โอ๊ยฉันก็มือถือเต็มมือไปหมดเลยตลกอันนึงต้องเอาไว้แบบดูไลฟ์เองอีกอันนึงเอาไว้ดูแบบว่าเอ๊ะฉันออกเสียงถูกหรือเปล่าอย่างนี้เนาะหมายใครออกเสียงพัมคินได้ถูกแล้วถูกต้องนกที่เก่งมากนะจ๊ะพิมพ์เฉลยเลยนะจ๊ะ PUMPKIN P อยู่ไหนอะ PKIN ถูกต้องค่ะ Pumpkin แปลว่าตริงในรูปน่ารักมาก Pumpkin แปลว่าฟักทองใช่ไหมเก่งกันมากเลยเก่งกันมากเลยค่ะเวลาฟักทอง
ในวันฮาโลวีนนะคะจะเอามาตั้งเฉยๆอยู่แถวๆระเบียงบ้านหรือแถวๆสวนในบ้านหรือในบ้านก็ได้แต่หลายๆคนจะเอาพัมคินนะคะมาคาร์ฟก็คือมาแกะสลักนี่เอง AJS ชอบทำมากแต่ปีนี้ไม่ได้ทำพอเราเอาตัวฟักทองหรือพัมคินมาแกะสลักนะเราจะเรียกมันอีกหนึ่งอย่างว่าช่วยกันออกเสียงนะแน่ดูซิว่าได้หรือเปล่าเย้เย้คุณอมริตาถูกต้องนะคะพัมเคนเออน้องมีนถูกต้องถูกต้องถูกต้องพัมเคนพี่นิดกันบ้านนี่ค่ะยังไม่ส่งเสียงก็มาออกในคืนนี้เลยนะคะคำที่5เวลาเราเอาฟักทองมาแกะสลักจะกลายเป็นชื่อนี้ค่ะจอแอร์คอไม่ได้คูแจ็คกอโอโกเนาะรอแอนอไม่โทแลนถอนอเออนอไม่เอกเทินหอนอเออนอย่างงี้เนาะออกเสียงช้าๆพร้อมกันนะ Jack go lantern Jack go lantern แล้วพอออกเสียงชินและค่อยๆรวบให้เร็วขึ้นกลายเป็น Jack go lantern Jack go lantern เนาะแล้วดูซิว่าจะออกมาเป็นคำว่าอะไร มาร่วมบุญก่อนจะร่วมบุญออกเสียงด้วยนะคะพี่นิดค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะ เอาช่วยกันออกนะคะ Jack o' Lantern มันออกได้จริงหรือเปล่า AJS ขอลองด้วยนะคะ Jack o' Lantern คือมันสะกดให้ถูกกว่า AJS จะสะกดเองอีกมันน่ารักมากอ่ะเอ้าน่ารักอ่ะใครออกเสียงได้มาช่วยกันออกเสียงนะคะมาเรียนคำศัพท์กันประจำค่ำคืนวันฮาโลวีนแบบนี้เนอะจะได้เอาไปพูดกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆได้เนอะไอ้น้องมีนเป๊ะมากเห็นไหมเราไม่ต้องสะกดเองนี่เลย Jack Lantern เนอะ Jack สะกดปกตินะคะ JACK นะคะแล้วก็โอ้โห Go ก็คือมาจากตัว O นี่เองแต่รวบเสียงกับ K มากลายเป็น K อย่างงี้นะหรือ Go เนอะแล้วก็ lantern l a n t e r n lantern ที่แปลว่าตะเกียงฉะนั้น jack o' lantern นะคะคือเราเอาอะไรอะฟักทองมาแกะสลักทำให้ข้างในกลวงใช่ไหมแล้วก็เอา candle นะคะหรือเทียนไขหรือเอาไฟวางไว้ข้างในแล้วมันก็จะกลายเป็นวับวับแวมแวมวับวับแวมแวมเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตะเกียงที่ทำจากฟักทองนี่เองเนาะไหนขอดูสิหน้าตา Jack o' Lantern เป็นอย่างไรนะคะโอ้ๆๆหาก่อนนี่น่ารัก ในรูปเขาวาดเป็นแบบนี้เนาะก็คือมีตามีจมูกมีปากมีฟันJack o' Lantern พี่นิดฝากเปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นภาษาอังกฤษเล็กน้อยค่ะพอเปลี่ยนแล้วมันก็จะโอเค Jack o' Lantern นะคะ เดี๋ยวมันได้เดี๋ยวมันได้เนาะอุ๊ยตกขอบไหนหายยังหายตกขอบไหมอ่ะน่าจะหายหายไหมอ่ะหายแล้วใครอ่ะได้คำที่5แล้วเอาคำที่เราเจอกันบ่อยๆแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องงงนะคะเอาอะไรดีอ่ะเอาเป็นชุดแล้วกันชุดที่เราชอบใส่ในวันฮาโลวีนนะคะขอให้ออกเสียงกันให้เพราะเนาะAJS ก็ออกเสียงแบบนี้แหละโอเคคออสอไม่โทคอสสอเอสตออูมอไม่เอกตูมนะคะตูมนะหอมอเอมค่อยๆออกเสียงช้าๆคอสตูมคอสตูมออกเสียงรวบกันเร็วขึ้นกลายเป็นคอสตูมcostume สีเสียงสี่ยกนิ้วขาดลองดูซิได้กันไหม let me try costume ถ้า AJS ทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้นะcostume นะคะ
ถ้าสะกดถูกจะออกมาเป็นแบบนี้ costume นะคะ costume หรือบางคนจะเป็น tume ก็ได้นะไม่ว่ากัน costume ก็ได้ costume ก็ได้เอาให้ง่ายๆนี่ costume นะคะจะออกมาเป็นประมาณนี้คือแบบใส่ชุดนางฟ้าใส่ชุดมัมมี่ใส่ชุดผีใส่ชุด Kermit the Frog ใส่ชุดอะไรก็ได้อะที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะชุดใช่ไหม costume ภาษาอังกฤษคือ costume ภาษาไทยคืออะไร HS อยู่ดีๆก็ lost ลืม forgot costume ชุดแค่แปลว่าชุดใช่ไหมอะหาแบบเนี่ยๆๆหลายทีแล้วก็ลืมนะได้หน้าลืมหลังได้ภาษาอังกฤษลืมภาษาไทยcostume หาแป๊บนะฮะแปลว่าเครื่องแต่งกายโอเคเครื่องแต่งกายก็เครื่องแต่งกายได้เครื่องแต่งกายก็คือชุดพวกนี้ก็เป็นเครื่องแต่งกายอย่างหนึ่งใช่ไหมเย้มีอะไรที่เกี่ยวกับฮาโลวีนอีกไหมที่เห็นก็costume ที่หลายๆคนชอบแต่งอ่ะอันนี้แล้วกันคำนี้AJS ชอบเจอนักเรียนที่ออกเสียงสลับกับเสียงที่มันควรจะเป็นนะคะเอาตายขอเลื่อนขึ้นก่อนหัวบัง สะกดแบบนี้นะมออํามอไม่โทมัมนะหอมออีหมีไม่เอกหมีต้องออกเสียงว่ามัมมี่มัมมี่แบบนี้นะคะไม่เอามัมมี่เนาะปกติชอบได้ยินคนออกเสียงว่ามัมมี่ต้องเปลี่ยนไปเป็นมัมมี่นะคะลองดูซิว่าจะออกเป็นภาษาอังกฤษคำว่าอะไรนะคะมัมมี่ Let me try ด้วยนะคะมัมมี่คำนี้มันเป็นคำพ้องเสียงมัมมี่เนาะถ้าสะกดจริงๆในตัวนี้มันควรจะเป็นคือจริงๆมันเป็นMUMMY นะคะมัมมี่คือมัมมี่ที่ภาษาไทยแปลแบบนี้ใช่ไหมมัมมี่นี่ให้ดูหน้าตาคือตัวนี้ที่มีผ้าพันแผลนะคะผ้ากอสใช่ไหมพันตัวเอ้ยหรือผ้าอะไรสักอย่างที่เป็นของอียิปต์ใช่ไหมคะที่เอามาพันศพเนาะมัมมี่อย่างนี้เนาะซึ่งมันเป็นคำพ้องเสียงกับมัมมี่ที่แปลว่าแม่ซึ่งแม่ก็สะกดแบบนี้ได้อีกหรือ MOMMY อันนั้นอะมัมมี่คือจะแปลว่าแม่จริงแต่ถ้าเกิดมัมมี่ตัวผีที่พันตัวจะสะกดเป็นตัว U เอาแบบนี้นะแล้วมันก็ดันพ้องเสียงกับแม่แล้วแม่ก็ดันสะกดแบบนี้ได้อีกฉะนั้นจำดีๆนะอันนี้มัมมี่ผีพันตัวนะคะได้แล้วทุกคนออกเสียงมาก็จะกลายเป็น MOM ใช่ไหมไม่ผิดเพราะมัมมี่อันเนี้ยก็เสียงนี้นี่แหละค่ะแต่มันจะแปลว่าแม่ถ้าจะเป็นผีจะเป็น MUM นะจ๊ะนี่ค่ำคืนนี้น่าจะได้สับไปน่ารักน่ารักเนาะฝากอีกหนึ่งคำพอแล้วเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปฉลองค่ำคืนฮาโลวีนกันดีกว่าเนาะคืนนี้ไม่รู้ว่าบ้านไหนนะคะหรือเด็กๆที่ไหนออกไปเล่นแบบนี้หรือเปล่าไม่โทรซะหน่อยเนาะฝึกออกเสียงกันแบบนี้ด้วยนะเอาให้ชัดกันไปเลยเอาให้แบบว่าฝรั่งตะลึงกันไปเลยนะคะว่าเฮ้ยออกเสียงได้แบบนี้กันด้วยเหรอเงี้ยเอามาคำสุดท้ายขอดูให้ชื่นใจใครที่นั่งเรียนอยู่นะคะออกเสียงมาไม่ว่าจะเรียนตอนนี้หรือเรียนย้อนหลังเนาะออกเสียงมาเลย HS คอยเช็คอยู่นะจ๊ะนกกี้ไม่เป็นไรมันถูกมันออกสะกดแบบนี้นี่แหละแต่ถือว่าออกเสียงกันถูกแล้วอ้าวคำสุดท้ายนะทอรออิกอไม่โททริกกอเกอร์ทอรออีดอไม่เอกทรีตทอเอออกเสียงช้าๆก็จะเป็นTrigger treat trigger treat พอพูดเร็วขึ้นจะกลายเป็น trigger treat trigger treat ทำไมฉันต้องหดทำเสียงต่ำด้วยล่ะขอโทษมันก็ออกแบบนี้แหละอ่ะแล้วดูซิว่าโอ๊ยเราจะออกเสียงกันสะกดออกมาถูกไหมไอ้ดีมากน็อกกี้เก่งมาก trigger treat นะคะสะกดแบบนี้ T R I C K trick O R
มันคือ or ใช่ไหมแต่เวลาออกเสียงรูปกันอะมันเราไม่ออกเสียง trick or ไงมันจะเป็น trigger อย่างงี้เนาะแล้วก็ตัวสุดท้าย treat treat นี่แหละ trick or treat มันจะแปลว่าจะให้ฉันแกล้งเธอหรือเธอจะ treat ฉันหรือให้ฉันด้วยขนมหรือลูกอมนี่เองให้แคนดี้มานะคะแปลว่าอะไรดีอ่ะแม่จะให้แกล้งหลอกหรือจะเอาขนมให้นี่แปลแบบเอซเอซนะคะก็คือเวลาเด็กๆถือบักเก็ตมาถือกระป๋องมาแล้วมาพูดหน้าบ้านว่า trick or treat เรานะคะคนที่เป็นเจ้าบ้านหรือคนที่อยู่ในบ้านมีหน้าที่เลือกว่าจะเอาขนมให้หรือ treat ให้เด็กๆหรือไม่มีขนมให้ให้เด็กหลอกผีมาแล้วกันเนาะน่ารักดีนะคะหวังว่าค่ำคืนนี้น่าจะได้คำศัพท์ไปพอสมควรเหมาะกับ Halloween night เนาะขอให้คืนนี้นะคะทุกคนเก่งภาษาอังกฤษขึ้นแถมได้ไปฉลองค่ำคืนฮาโลวีนกันอย่างมีความสุขกับคนที่รักนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดใครยังสนใจในการร่วมทำบุญนะคะกฐิน3วัดที่กำลังจะถึงในวันที่11พฤศจิกายนนี้ยังคงร่วมทำบุญกันได้นะแล้วก็เข้าห้องเรียนกันได้ในวันที่3และ4พฤศจิกายนเป็นวันเสาร์ก่อนวันที่อีกอาทิตย์หนึ่งที่จะไปทำบุญกฐินนั่นแหละ 3-4 พฤศจิกายน AJS จะไลฟ์นะคะตอนบ่ายโมงถึงบ่าย4โมงเย็นอาจจะมีพักทีละ1ชั่วโมงนะคะซึ่งบ่ายวันที่3 เราจะคุยกันเรื่อง grammar ทั้ง12 tense นะคะจะพยายามให้จบภายใน3ชั่วโมงนั่นแหละสนุกกันส่วนบ่ายโมงของวันที่4ถึง4โมงเย็นเราจะคุยกันเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจำวันง่ายๆเนาะที่ทุกคนเอาไปใช้ได้เอาล่ะคืนนี้นะคะขอให้ทุกคน have a happy Halloween and have a great night ถ้าใครที่จะเข้านอนก็ขอให้ have a good night don't let the bed bugs bite as usual นะคะคืนนี้ AJS ลาไปก่อนและไปกินขนมของค่ำคืน Halloween คืนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะขอบคุณที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะนี่คุณอมฤตาน่ารักมาก trick or treat เนาะเป็นคนสุดท้ายที่ทำให้ AJS ชื่นใจในค่ำคืนนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าเนาะถ้าเห็นว่าไลฟ์มีประโยชน์อย่าลืมไลค์และแชร์กันด้วยนะจ๊ะ See you again next time ลากันไปกับรูปนี้ Trick or Treat นะคะแน่